ในโลกออนไลน์เนี่ยนะครับคุณผู้ชมมีคนส่งต่อกันเป็นคลิปวิดีโอฮะแจ้งข่าวบอกว่าเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดของปี2567เนี่ยจะได้รับถึงคนละ 1,000 บาทแล้วมันจะเป็นยอดนี้จริงหรือเปล่าไปตรวจสอบกันในชัวร์หรือมั่วนิ่มครับตรวจสอบคลิปบอกต่อเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดปี2567ได้รับ 1,000 บาทไปที่กรมกิจการเด็กและเยาวชนพบว่าเป็นแชร์มั่วนิ่มค่ะกรมกิจการเด็กและเยาวชนชี้แจงว่าข้อมูลในคลิปไม่เป็นความจริงโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดนั้นยังคงจัดสวัสดิการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเดือนละ600บาทให้กับเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนอายุครบ6ปีอยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อครอบครัวไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีสำหรับผู้ปกครองที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดและเด็กมีสัญชาติไทยพ่อแม่ผู้ปกครองสามารถยื่นคำร้องในพื้นที่ที่เด็กแรกเกิดและผู้ปกครองอาศัยอยู่จริงไม่จำเป็นต้องเป็นที่อยู่ตามทะเบียนบ้านค่ะไปยื่นได้ที่กรุงเทพมหานครลงทะเบียนที่สำนักงานเขตเมืองพัทยาลงทะเบียนที่ศาลาว่าการเมืองพัทยาส่วนภูมิภาคลงทะเบียนได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาลหรือจะลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเงินเด็กโดยผู้ปกครองต้องพิสูจน์และยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีของกรมการปกครองก่อนเมื่อตรวจสอบสิทธิ์ผ่านแล้วก็จะได้รับเงินมีผลตั้งแต่เดือนที่ลงทะเบียนรับเงินค่ะ